เมเด็กชายกำพร้าที่ได้รับการช่วยเหลือจากเรนูมาอุปการะและเป็นเด็กที่มีสัมผัสที่6อย่างชัดเจนในการมองเห็นพูดผีได้จนเวลาผ่านไปหลายเดือนและเป็นปีเด็กชายเมก็พบกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแม้แต่ชื่อของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนใหม่พร้อมกับน้องสาวเพราะเรนูบอกว่าเป็นมงคลในการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเจ้ากรีดทำอะไรอยู่ป้าเรียกตั้งนานไม่ยอมขานขอโทษครับป้าคือผมรู้ว่าเหล็กไหลพวกนี้นะมันเหมือนกำลังเรียกผมอยู่เลยที่ส่องแสงแวววาวนั่นน่ะคือเหล็กไหลปีกแมลงทับส่วนดาบที่ป้าใช้อยู่คือเหล็กไหลโกดปีเป็นเหล็กไหลที่ผู้ทำพิธีตัดจะต้องอยู่ในสมาธิขั้นสูงซึ่งจริงๆแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นตามที่เราต้องการได้ด้วยฮะผมอยากมีเหล็กไหลเป็นอาวุธของตัวเองบ้างต้องทำยังไงบ้างเหรอครับยืมใช้ของป้าไปก่อนแล้วกันนะไว้เองโตแล้วมาถึงเวลาป้าจะพาเองไปเวลาผ่านไปหลายปีนับได้ว่ากริชเป็นนักเรียนชายเพียงคนเดียวที่เติบโตและเรียนพร้อมกับนักเรียนหญิงล้วนในสำนักปราบผีเรนูนวลเพราะกริชคิดจะเอาจริงเอาจังกับการฝึกวิชาเหล็กไหลจากความชอบเพียงผิวเผินก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความหลงไหลและอยากจะมีอาวุธประจำกายเป็นของตัวเองสวัสดีครับป้าเรนูผมขออนุญาตฝากตัวเหมือนเดิมด้วยนะครับอ้าวพ่อไทยมาสิจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะสอนวิธีการใช้สรรพคุณจากว่านเหล็กไหลจะทำให้ผู้ที่ใช้แคล้วคลาดปลอดภัยมีร่างกายคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเมื่อเรนูให้กริชสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนหญิงล้วนได้ถึงได้มีการผ่อนปลนให้นักเรียนชายจากสำนักสอนปราบผีอีกฝั่งสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกของทางฝั่งสำนักเรนูนวลได้เหมือนกันอย่างไทยเพื่อนรุ่นพี่ของกริชที่สนใจในเรื่องของเหล็กไหลอยู่บ้างก็มาลงเรียนที่นี่ด้วยและเกิดเป็นความสนิทกันอย่างรุ่นพี่รุ่นน้องมา 2-3 ปีแล้วแล้วนี่พ่อไทยเดินมาอีกแล้วสิท่าขากลับนะให้หลานสาวอีกคนปั่นจักรยานไปส่งไหมแต่แหมพูดถึงหลานคนนี้มันโดดเรียนอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรครับตอนเย็นอากาศกำลังสบายผมเดินชมวิวแป๊บเดียวเนี่ยก็ถึงโรงเรียนแล้วล่ะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่แค่ไทยฝ่ายเดียวที่มาหากริชที่สำนักเรนูนวลแต่บางทีถ้าหากว่าไทยติดสอบหนักเรนูก็จะฝากข้าวปลากับขนมกับกิจมาให้ไทยด้วยโดยเฉพาะขนมดอกจอกที่กริชช่วยเรนูทำบ่อยๆนายเฮียไทยอยู่ป่ะฉันนัดเขาไปลองฝีมือเอาไว้อะสอบเก็บคะแนนอยู่นะนายนั่งรอก่อนก็ได้นะเดี๋ยวคงออกมาแล้วละเด็กหนุ่มที่พูดกับกริชแนะนำตัวว่าชื่อภูผาและยังเป็นเพื่อนร่วมวิชาเรียนของไทยในอีกหลายวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาการใช้ควายธนูหรือวิชาปราบผีปอบและที่โดดเด่นคือวิชาอาคมสักลอยยันเวลาผ่านไปจนกริชอายุ16ไทยที่อายุมากกว่าก็สำเร็จการศึกษาจากสำนักสอนปราบผีไปก่อนส่วนภูผาก็เป็นอาจารย์ฝึกหัดสอนวิชาควายธนูกับวิชาอาคมสักลอยยันอยู่ที่สำนักเดิมสู้กับนายเนี่ยได้เหงื่อดีชะมัดเลยนะภูผาสนุกมากเลยเสียดายจังเลยที่เฮียไทยไม่อยู่ซะแล้วจริงด้วยรู้สึกแบบเดียวกันเลยละจะว่าไปแล้วอาวุธนายน่ะเจ๋งมากๆเลยแล้วนะดาบนี่น่ะไม่ใช่ของฉันหรอกเป็นของป้าน่ะพอฉันอายุครบเกณฑ์แล้วป้าบอกว่าฉันจะมีอาวุธเหล็กไหลเป็นของตัวเองอะไรที่ทำให้นายสนใจอยากเรียนเหล็กไหลหรือกริชบอกฉันได้ไหมไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกตอนนั้นเราว่ามันเท่ดียิ่งเรียนนะก็ยิ่งพบว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยคล้ายกับวิชาลงยันสักของนายละมั้งดูผิวเผินก็ธรรมดาแต่ว่าความจริงแล้วก็ไม่ได้เรียนกันง่ายไม่นานเรนูก็ได้มอบบททดสอบสำคัญให้กับกริชนั่นคือการให้เขานั่งบำเพ็ญภาวนาห้ามขยับขยื่นจากที่เดิมเกิน3ครั้งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับกริชในตอนแรกแต่ในขณะเดียวกันมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตที่กริชเองก็อยากจะผ่านไปให้ได้เพราะเขารู้สึกได้ว่าถ้าหากผ่านเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างเรื่องนี้ได้เขาก็จะมีความมั่นใจในการค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตอีกมากเอาล่ะพ่อกริชเรามาถึงกันแล้วมันถึงเวลาของพ่อแล้วนะ
พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับผมจะผ่านมันไปให้ได้เลยหลังจากที่กรีดผ่านบททดสอบในการทำจิตให้เป็นสมาธิได้เรนูก็พาเขาออกเดินทางมายังถ้ำขโมดซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกที่เรนูได้พากริดมาที่ถ้ำเพราะในวิชาเรียนนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการเป็นลูกมือของอาจารย์ในการคอยช่วยอาจารย์ทำพิธีตัดเหล็กไหลแต่ละครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะเป็นฝ่ายของลูกศิษย์ที่จะต้องทำพิธีด้วยตัวคนเดียวโดยได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์อันการตัดเหล็กไหลนั้นจะต้องนำน้ำผึ้งมาล่อให้เหล็กไหลมันยืดตัวและระหว่างทำการตัดเหล็กไหลนั้นจะต้องใจเย็นสงบนิ่งไม่วาดต่อสิ่งเร้าที่ทำให้เสียสมาธิแม้พลาดครั้งเดียวอาจย้อนเข้าตัวถึงแก่ชีวิตขนาดนั้นภายนอกถ้ำผีขโมดก็เกิดเสียงฟ้าคำรามดังก้องเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เรนูเคยทำพิธีตัดเหล็กไหลเมื่อเกือบประมาณ20กว่าปีก่อนนั่นทำให้กริดเริ่มเกิดความกลัวและคำบอกของป้าเรนูที่บอกมาตลอดทำให้กริดละความกลัวเหล่านั้นออกไปจากภวังค์เปลี่ยนมาเป็นพลังใจและศรัทธาต่อธาตุกายสิทธิ์ขณะทำพิธีตั้งแต่ต้นจนจบอิติปิโสภควะเหล็กไหลเจริญมาเจริญยิ่งเจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลายหลั่งไหลเข้ามาสู่แก่ตัวข้าพเจ้ากริดกริดเมธาสัมม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 านะมะอะอุนะมะพะทะนะโมพุทธายะกรีดกล่าวคาถาบูชาธรรมธาตุเหล็กไหลตามที่เรนูกล่าวซึ่งเป็นกระบวนขั้นสุดท้ายหลังพิธีกรรมตัดเหล็กไหลจากถ้ำขโมงเพื่อแสดงความเคารพศรัทธาต่อธาตุกายสิทธิ์รวมถึงครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนบ่มวิชาทันใดนั้นเหล็กไหลโกติปีตรงหน้าก็ได้กลายเป็นกิจชวาส่องแสงประกายวับวาวอยู่เบื้องหน้าจบวิชาศาสตร์ของเหล็กไหลอย่างสมบูรณ์แบบแต่สำหรับกริดเขารู้สึกว่าโลกข้างนอกที่อยู่ถัดออกไปน่าจะมีสิ่งแปลกใหม่ให้เขาได้เผชิญอีกมากมายเวลาเลือกที่จะไปเจอโลกกว้างด้วยการไปศึกษาเล่าเรียนในกรุงเทพแต่กริดตัดสินใจที่จะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้เพื่อลองใช้วิชาเหล็กไหลในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเหมือนสมัยที่ป้าเรนูเคยปกป้องเขาตอนเด็กบ้างไงลาทุกคนที่สำนักปราบผีเรนูนวลแล้วงั้นเหรออ่ะลาแล้วสรุปว่านายจะไม่ไปกับฉันจริงๆใช่ไหมภูผาไอ้ไปนะฉันก็อยากไปอยู่หรอกนะแต่ฉันก็มีภารกิจของฉันเหมือนกันงั้นเอาไว้เจอกันรอบหน้าพวกเราค่อยว่ากันใหม่ก็ตามใจนายสิฉันเคยขัดศรัทธานายที่ไหนเดี๋ยวก่อนฉันซื้อกระเป๋าคาดเอวมาให้นายเอาไว้ให้นายใส่เหล็กไหลของนายติดตัวไว้นะขอบใจนะอันนี้ฉันทำขนมดอกจอกที่นายชอบมาให้กินอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้นะที่นายได้กินฝีมือของฉันเพราะว่ากลับมาอีกทีฉันน่าจะลืมสูตรขนมไปแล้วนะ